จากกรณีการจบเกมศึกฟุตบอลไทยลีกที่3นะครับในโซนภาคใต้สัปดาห์ที่16ดีลัฟเตอร์ภูเก็ตอันดามัน FC บุกไปแบ่งแต้มกับปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ไปอย่างสุดมันนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับผู้ที่ทำประตูให้ภูเก็ตอันดามัน FC คือถิติโชติโรจนวิภาคซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหลังจากจบเกมไทยลีกที่3ไปเนี่ยได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นครับคุณผู้ชมครับเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดเหล่าผู้เล่นและสตาฟปัตตานีเนี่ยมีการกรูเข้าไปล้อมผู้ตัดสินเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายเขางานนี้นะหลายคนก็บอกต้องชื่นชมบรรดาเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยเพื่อที่จะกันกรรมการเนี่ยออกไปจากสนามได้เพราะถ้ายังอยู่ในสนามนะก็เกรงว่าน่าจะมีการกระทบกระทั่งกันหรืออาจจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายกลับขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ในสำหรับกรรมการนะครับโปรแกรมนัดถัดไปลัฟเตอร์นะครับผู้ชมครับภูเก็ตอันดามัน FC เนี่ยได้เล่นในสนามกีฬาสุรกุลนะครับต้อนรับเอแอนเหินฟ้าจากพัทลุง FC ในวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2566เวลา18นาฬิกาณสนามกีฬาสุรกุลภูเก็ตนี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับผู้ชมครับโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลที่มันตกต่ำลงนะครับเมื่อไม่พอใจผลการตัดสินเนี่ยหลายคนก็บอกจากบอลมันก็จะเป็นมวยนะครับไปมวยดีกว่าไหมนะครับถ้าเล่นกันแบบนี้ก็เสียภาพลักษณ์นะครับสมาคมฟุตบอลเป็นอย่างมากครับ